แม่ทัพภาคที่สองเปิดศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ธันวาคม2560ณอาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลโทธรากรธรรมวินทรแม่ทัพภาคที่2เปิดศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในห่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งได้มีการเชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิดจากจุดวิกฤตทั้ง20จังหวัดจำนวน314จุดมายังศูนย์สั่งการแห่งนี้ซึ่งจะทำให้สามารถติดตามสถานการณ์การเดินทางของพี่น้องประชาชนได้อย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการจัดการและบูรณาการความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วโดยในศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี้ได้จัดให้มีฝ่ายเสนาธิการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงในห่วง7วันอันตรายตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2560ถึง3มกราคม2561ซึ่งหากเกิดสถานการณ์ความไม่เรียบร้อยขึ้นไม่ว่ากรณีใดสามารถประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมถึงการเสนอแนะการใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารที่เตรียมพร้อมเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนอกจากนั้นได้สั่งการผ่านที่ประชุมทางไกลให้ขับเคลื่อนมาตรการ3ด่านประสานใจโดยเฉพาะด่านครอบครัวด่านชุมชนให้มีบทบาทสกัดกั้นลูกหลานญาติพี่น้องที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอย่าให้ออกมานอกชุมชนและให้หยุดไว้โดยเด็ดขาดที่ด่านตำรวจและให้ทุกคนตั้งอยู่บนสติและไม่ประมาทประสิทธิ์บึกสันเทียทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน